ก็รู้สึกดีใจฮะแล้วก็ตื่นเต้นที่ได้ซ้อมกับซัปโปโรโดมแบบลงแบบเหยียบหญ้าเขาจริงๆอย่างเงี้ยครับมันลักษณะแตกต่างหรือว่าเหมือนกับที่สนามซ้อมที่มิยาโนซาวะไหมก็แตกต่างก็แค่ใหญ่กว่าแต่ด้วยสภาพสนามก็คล้ายๆกันหมดนะครับก็แต่ที่นี่มันเป็นสนามแข่งที่เราจะลงแข่งมันก็รู้สึกมีความกระหายที่อยากจะเล่นเร็วขึ้นครับ